สวนสนุกโลตัสตั้งอยู่ในเมืองซีฮึงจังหวัดขยองกีประกอบด้วยสระน้ำและดอกบัวเป็นส่วนใหญ่นี่คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่นกอย่างเป็ดอยากมีชีวิตที่สุขสบายคุณสามารถเห็นเป็ด2ตัวเคลื่อนไหวสบายสบายที่สระน้ำในสวนสนุกโลตัสเป็ดเหมือนแอ่งน้ำที่สงบเหมือนสระน้ำและมักจะหาสัตว์น้ำมาเป็นอาหารในสระน้ำหน้าสวนสนุกโลตัสมีดอกบัวหลากหลายชนิดตอนนี้เดือนตุลาคมแล้วและถึงแม้ว่าดอกไม้จะไม่เบ่งบานดอกบัวนานาพันธุ์ยังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและพวกเขากำลังแสดงพลังสีเขียวและแข็งแกร่งในขณะที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสวนสนุกโลตัสมีความภาคภูมิใจคุณค่าแห่งความงามตามธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นี่คุณสามารถค้นพบและชื่นชมระบบนิเวศที่กลมกลืนกันของธรรมชาติดอกบัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือสระน้ำในเกาหลีจีนและญี่ปุ่นจึงแสดงลักษณะเฉพาะตัวออกมาของโลกตะวันออกในยุคปัจจุบันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ดอกบัวดูสวยกว่าชำระล้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมลภาวะและมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งเมล็ดบัวมีชื่อเสียงในด้านความมีชีวิตชีวาอันน่าทึ่งเมล็ดพันธุ์อายุ 1,000 ปีที่พบในจีนได้งอกแล้วเมล็ดพันธุ์อายุ 2,000 ปีได้งอกขึ้นในญี่ปุ่นและเมล็ดบัวอายุ 700 ปีได้งอกในเกาหลีและเรียกว่าอาร่าฮงระยอนพูดที่ถูกคือเมล็ดบัวมีความแข็งมากและเนื่องจากมีความแข็งมากพวกมันยังคงสภาพสมบูรณ์แม้ว่าจะโดนค้อนหรือจุดไฟก็ตามในการแตกหน่อเทียมคุณต้องปอกมันด้วยเลื่อยลวดความสามารถของเมล็ดบัวที่จะคงอยู่ได้นานนั้นน่าทึ่งมากแต่ความเร็วที่พวกมันงอกออกมาก็น่าทึ่งเช่นกันทันทีที่ดอกบัวงอกก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานให้ครอบคลุมพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดเนื่องจากที่อยู่อาศัยของมันเป็นหนองน้ำก่อนจะขึ้นบกไม่สามารถดำรงอยู่ได้เป็นเวลานานแต่กลับกลายเป็นกลยุทธ์แสวงหาโอกาสด้วยการหว่านเมล็ดพืชที่มีความคงทนมหาศาลจำนวนมากในคราวเดียวคาดว่าการปลูกบัวบนคาบสมุทรเกาหลีเริ่มต้นอย่างน้อยที่สุดในสมัยสามก๊กหรือก่อนหน้านั้นมีการค้นพบลายดอกบัวหลายแห่งรวมถึงการตกแต่งกระเบื้องหลังคาจากแพทเจ้และซิลเอลเอและจิตรกรรมฝาผนังในสุสานจากโกกูริยอและตามที่อธิบายไว้ในภายหลังนักวิจัยเกาหลีใต้เพาะเมล็ดบัวอายุ 1,200 ปีได้สำเร็จซึ่งเกินกว่าอาร่าฮงระยอนที่มีอายุ 700 ปีที่มีอยู่ปีที่ 9 ในรัชสมัยของพระเจ้าเซโจแห่งโจซุนค.ศ. 1463 ทางฮุยแมนข้าราชการและนักวิชาการเขาไปเยือนราชวงศ์หมิงในฐานะทูตของหนานจิงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของราชวงศ์หมิงในประเทศจีนเขาได้ไปเยี่ยมและนำเมล็ดพันธุ์ของจอนดังยอนกลับมาจากสระน้ำเรียกว่าจอนดังจีหลังจากนั้นเขาก็ปลูกมันได้สำเร็จใกล้บ้านของเขาซึ่งก็คือกวานก๊อกจีในฮาจาดงซึ่งเป็นเมืองซีฮึงในปัจจุบันบ้านเกิดของคังฮีแมงได้รับการอนุรักษ์และสวนสนุกโลตัสกำลังถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ปลูกบัวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกบัวบานสะพรั่งเป็นพิธีชงชาที่ระลึกสำหรับคังฮีแมงจะจัดขึ้นและมีเทศกาลท้องถิ่นที่เรียกว่าเทศกาลดอกบัวยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเมืองซีฮึงอีกด้วยแต่การคมนาคมในเมืองซีฮึงนั้นซับซ้อนมากจนยากเพื่อเดินทางมาโดยรถยนต์อย่างไรก็ตามสถานีซีฮึงซิตี้ฮอลล์เปิดในเดือนมิถุนายน2018ซึ่งห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรและความไม่สะดวกในการคมนาคมลดลงอย่างมากในเวียดนามถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติเนื่องจากเป็นประเทศที่มีทะเลสาบและสระน้ำมากมายจึงเกิดทุ่งดอกบัวขนาดใหญ่ขึ้นที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในเกาหลีภาษาดอกไม้คือความรักที่เหินห่างเหินห่างหัวใจที่สะอาดพระเจ้าคารมคมคายสงบความสะอาดคุณสวย